ันนี้ต้องมาดูว่าจะมีอะไรเคลื่อนไหวหรือออกมาชี้แจงอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะโดยเฉพาะคลิปที่คุณน็อตเอามาเผยแพร่คุณสันทนาจะชี้แจงได้ไหมว่ามันเป็นคลิปอะไรคุยอะไรกันค่ะหลายคนอยากรู้คุณเกณฑ์สิทธิ์ก็อยากจะรู้อยากรู้มากเพราะว่ามีการพูดถึงอาหารอีสานจิ้มจุ่มอะไรกันด้วยใช่ไหมฮะบอกว่าขอจิ้มจุ่มหม้อเดียวใช่ไหมโอ้ทำไมถึงต้องไปที่กองสลักพลัสหรือมันไม่จบแค่นี้สิมีการพาดพิงถึงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ด้วยใช่นะก็มีการแบบไปเรียกกันใช่ไหมครับว่าสันขวานอะไรต่างๆซึ่งเจ้าตัวก็ยิ่งไม่พอใจไปกว่าเดิมนะครับสำหรับการเจอกันก่อนหน้านี้ของทางคุณสันทนากับคุณชูวิทย์เนี่ยเรื่องราวมันก็บานปลายมาเรื่อยๆทำไมอ่ะคือเรียกสันขวานเนี่ยคือเหมือนคุณสันทนาไม่พอใจเพราะว่าคุณสันทนาเขาชื่อสันทนาก็คือเล่นคำใช่ไหมฮะเล่นคำแล้วก็เหมือนกับว่าไปเหมือนไปบูลลี่แกไปด้อยค่าแกเพราะว่าสันขวานเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นด้านที่มันคมถูกไหมฮะเอาไปฟันอะไรก็ไม่เข้าแบบนั้นใช่ไหมฮะซึ่งก็แน่นอนนะก็มีอีกหนึ่งตัวละครที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือทางท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสนะครับที่ใช้คำว่าสันขวานนี่แหละนะครับก็ทำให้คุณสันทนะเนี่ยไม่พอใจถึงขั้นครูจะดำเนินคดีเลยครับจะต่อถามแค่นี้ว่าคุณเสรีพิสุทธิ์ไอ้สันใครเท่านั้นเองถูกไหมแล้ววันนี้หนังสือถึงเมื่อไหร่ผมจะเอามาให้ดูว่าเพราะมันต้องทำเป็นหนังสือแล้วนะแล้วดูซิว่าบีและบุรุษเนี่ยเป็นลูกผู้ชายไหมใครก็รู้ฟังมาไอ้สันเป็นใครเนี่ยในใจทุกคนรู้แต่ข้อกฎหมายอันนี้คุณเลือกเอาแล้วกันคุณโนชอยละคุณเลือกเอาระหว่างถ้าคุณยอมรับว่าไอ้สันคือสันทนะผมก็ดำเนินคดีคุณเสรีที่สุดแต่ถ้าคุณบอกไอ้สันวันนั้นที่คุยกันไม่ใช่ละดูนะไม่ใช่ละมันเป็นอีกขวานหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คุณก็ทรงคุณหน้าตาคุณในสังคมก็เท่านั้นนี่นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางทนายอนันชัยชัยเดชนะครับทนายความของทางท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยออกมายืนยันว่าเรื่องนี้หากจะเอาผิดกันจริงๆเนี่ยก็ต้องคิดดูให้ดีเพราะว่าโทษในข้อหาที่นายสันทนะจะแจ้งความเอาผิดทั้งกับนายชูวิทย์แล้วก็พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นั้นหากว่ากันตามกฎหมายแล้วโทษเนี่ยมันมีเพียงน้อยนิดเท่านั้นนะครับในกรณีที่ไปมีการพูดกันเนี่ยว่าใครเนี่ยจะหมิ่นนมาศดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือไม่ซึ่งดูหมิ่นซึ่งหน้าโทษมันแค่ปรับ10,000จำคุก1เดือนนะฮะซึ่งก็น้อยมากถ้อยคำที่หมิ่นนมาศดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือไม่เนี่ยก็ต้องดูเป็นเรื่องๆไปแต่ถามว่าการที่ไปแจ้งความเนี่ยดำเนินคดีคุณสันทนะดำเนินคดีกับคุณชูวิทย์เนี่ยข้อหาดูหมิ่นซึ่งหน้าเนี่ยนะฮะโดยหลักพนักงานสอบสวนต้องรับไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแล้วก็มาเอามาวินิจฉัยพิจารณาดูว่ามันเข้าข้อกฎหมายไหมถ้ามีการขึ้นศาลจริงๆเนี่ยนะฮะผมว่าถ้าเป็นมวยนะก็ชูวิทย์อ่ะได้เปรียบอ่ะนี่นะฮะค่ะโอ้โหบางทีคือไปแจ้งความดำเนินคดีในข้อหานี้มันอาจจะแบบไม่คุ้มค่ากับเวลานะก็คือว่าบางทีคดีแบบว่ามันเล็กน้อยมันเสียเวลาไปให้ปากคำไปนำสืบอะไรกันใช่ไหมโอ้โหแต่บางคนที่เขาเดินหน้าดำเนินคดีเพราะว่าเขาเอาแบบความสะใจอ่ะมันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีถูกไหมฮะประมาณว่าเออเนี่ยคุณผิดจริงคุณแพ้นะใช่ไหมฮะผมเล่นคุณได้แล้วอะไรเงี้ยต่อให้มันเป็นคดีเล็กคดีน้อยก็ตามนะครับนอกจากนี้ครับทางทนายอนันชัยยังฝากเตือนด้วยว่าถ้าตัวเองไม่แน่จริงหรือไม่มั่นใจว่าตัวเองมีประวัติที่ขาวสะอาดพอก็อย่ามายุ่งกับพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสเพราะถ้าเกิดถูกแฉกลับรับรองว่ามีหนาวแน่นอนครับแล้วผมอยากจะเตือนนะในฐานะที่ผมเป็นทนายเสรีพิสุทธิ์มา20กว่าปีนะอย่าไปยุ่งกับท่านเลยถ้าคุณยุ่งเมื่อไหร่แล้วคุณจะรู้นะครับผมก็ไม่อยากที่จะเป็นทนายให้ท่านอีกอ่ะมันเหนื่อยผมท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครใช่ไหมครับแล้วการที่มาพูดถึงท่านเดี๋ยวจะมีปัญหานะหนาวแน่นอนคือหนาวกว่าหน้าหนาวเมืองไทยไหมล่ะเออไม่ต้องรอความกดอากาศต่ำใช่ไหมลงมาหนาวแน่นอนนะครับแล้วก็มันจะเหนื่อยกันหมดนะทนายก็จะเหนื่อยตำรวจก็จะเหนื่อยนะเออนักข่าวเราก็จะเหนื่อยด้วยเหมือนกันยิ่งอยากรู้นะคะ